สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีสานนะคะวันนี้ก็มาตามคำสัญญานะคะที่บอกว่าจะมาเก็บเกสรตัวผู้ให้ชมนะคะซึ่งเกสรของเจ้าอาจมงคลปฐมของเราก็ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะที่เป็นเนี่ยค่ะที่เป็นฝอยสีเหลืองๆแบบนี้ก็คือเป็นเกสรตัวผู้นะคะอาจจะยังออกไม่เยอะแต่ว่าพอดีบีมีไลฟ์สดนะคะบีก็เลยจะรีบถ่ายแล้วก็มีผสมดอกบอนสีอีกดอกหนึ่งนะคะต้นนี้แต่ว่าต้นนี้ไม่ได้ผสมให้ดูนะคะก็จะรีบผสมแล้วก็ไปขึ้นไลฟ์นะคะต้นนี้ชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตนะคะที่จริงเขาด่างสวยมากนะแต่พอเนี่ยดูหน่อเขาเดี๋ยวบีจะรอผสมดอกถ้าดอกติดก็คงรอแยกหน่อนานเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ติดก็ค่อยแยกหน่อนะคะเดี๋ยวก็จะมาจำหน่ายให้นะคะนี่นะคะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าเรามาเก็บเกสรนะคะก็คือประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะเนี่ยนะคะเห็นชัดแล้วเมื่อกี้มันไม่ค่อยซูมนะคะเกสรประมาณนี้มันยังไม่ค่อยเยอะนะคะเราต้องเก็บไปรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบดึกบีจะมาเก็บอีกหลังจากไลฟ์สดนะคะที่จริงบีหามุมไม่ได้นะบีไม่กล้าขยับเขานะคะกลัวแบบว่าเกสรเขาหล่นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็เห็นเยอะเลยแต่ว่าถ้าฝั่งนี้มันไม่ค่อยเยอะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะคะบีจะใช้เป็นแผ่นกระดาษแข็งแบบนี้นะคะแล้วก็มีตลับนะคะสำหรับใส่เกสรแล้วก็ฝาปิดเนาะแล้วก็ผูกกันเอาไว้เขี่ยลงตลับนะคะก็จะมีเทปนะคะไว้ติดเพื่อเขียนว่าเป็นเกสรของต้นอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่ก็จะเป็นปากกาหรืออะไรก็ได้นะคะไว้เขียนเนาะเดี๋ยวมีจะวางกล้องไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะซูมขออภัยในความรกนะคะบีก็จะสาธิตให้ดูนะคะก็อาจจะไม่ได้ชัดหรืออะไรเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีคนมาถ่ายให้เหมือนเมื่อวานนะคะก็ขออภัยด้วยวิธีทำของบีนะบีจะเอากระดาษแข็งแบบนี้สอดมาใกล้ๆดอกนะคะแล้วก็โน้มดอกลงมาแบบนี้นะคะพอโน้มดอกลงมาปุ๊บบีก็จะเอานิ้วดีดนะคะดีดแบบนี้นะคะพอดีดปุ๊บมันก็จะได้เกสรมานี่นะคะก็จะได้เกสรมาแบบนี้เดี๋ยวเอามาตรงไฟนิดนึงไฟอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นผงเกสรแบบนี้นะคะนี่อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวขอปรับกล้องนะคะเดี๋ยวขอปรับกล้องลงนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เสร็จบีก็จะเทใส่กระปุกที่เราเตรียมไว้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าไฟมันมืดนะคะบีใช้โซล่าเซลล์นะคะมันเลยมืดทีนี้บีก็จะใช้ผู้กันนะคะเขี่ยลงเนาะเขี่ยลงไม่รู้จะหลุดเฟรมไหมเดี๋ยวจะค่อยๆทำนะคะนี่นะสะท้อนเงานิดนึงเนาะอย่างเงี้ยแหละถ้าถ่ายเองมันก็จะยากลำบากแต่ก็อยากถ่ายให้คุณผู้ชมชมนะคะนี่นะนี่ถ้าเก็บในตู้มันจะลำบากเพราะมันมีน้ำมีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาออกมามันจะเก็บง่ายถ้าเราเอายกต้นบอนสีออกมานอกตู้มันจะเก็บง่ายก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เกสรก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่ได้แบ่งนะคะไม่ต้องทักมาถามนะคะบีไม่ได้แบ่งเพราะว่าบีก็จะเอาเก็บไว้ผสมบีไม่ค่อยมีเกสรบอนด่างนะคะก็เลยได้ต้นนี้มาก็จะไว้ผสมต้นต่อๆไปนะคะทำลูกไม้ใหม่นะคะนี่ก็จะปิดฝาแล้วก็เราก็จะเอาเทปมาปิดแบบนี้แล้วก็จะเขียนว่ามงคลปฐมนะคะวันนี้วันที่10นะคะมีนา10/366นี่6ก็ไม่ชัดนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ก็ตัวหนังสือบีไม่ค่อยสวยนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการเก็บเสร็จปุ๊บกระปุกอันเนี้ยเราก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะช่องที่เป็นช่องอะไรอ่ะช่องที่ผักอะค่ะที่เป็นลิ้นชักลูดออกมาก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปอาจจะใส่ในถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะถุงซิปล็อกแบบนี้ก่อนแล้วก็
ปิดซิปดีๆแล้วก็ยัดลงไปนะคะก็จะได้ของบีเนี่ยคือเกสรพวกนี้หมดอายุแล้วนะแต่บียังไม่ได้คัดยังไม่ได้อะไรนะคะก็เดี๋ยวรอคัดออกเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะในการเก็บเกสรก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะวิธีการเก็บเกสรตัวผู้ของสวนบอนสีลูกอีสานนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามและรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ